การทำธุรกิจนะครับซึ่งแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับการพัฒนาและออกแบบระบบเทรดดังนั้นเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของหัวข้อนี้กันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องท้าความย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเราพัฒนาระบบเทรดหรือว่าเราทำระบบเทรดขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายหลักนะครับมันก็คือตัวที่เราจะใช้เพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจให้มันเกิดประสิทธิภาพในการซื้อในการขายนะครับแต่มันมีคีย์คำสำคัญคำหนึ่งนะครับคือเรื่องของกระบวนการในการประกอบธุรกิจหรือว่าการทำธุรกิจที่ปัจจุบันเนี่ยครับมันถูกนำมาประยุกต์หรือนำมาผนวกรวมนะครับกับวิธีการในการสร้างระบบเทรดหรืออธิบายอีกในมุมหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เราคิดกระบวนการในการออกแบบระบบเทรดหรือพัฒนาระบบเทรดเนี่ยเหมือนกับการสร้างธุรกิจขึ้นมานั่นเองนะครับโดยคีย์สำคัญยังเหมือนเดิมนะครับคือเรื่องของการที่เราสร้างระบบนะครับหรือว่าสร้างตัวธุรกิจของเราเนี่ยที่มาจากทรัพยากรที่เรามีนะครับแล้วก็ให้มันเกิดประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนหรือว่าสร้างรายได้นะครับที่มีความต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีกระบวนการในการปกป้องนะครับในการคุ้มครองให้ธุรกิจหรือว่าตัวระบบของเราเนี่ยมันมีการอยู่รอดระยะยาวนะครับคีย์นึงที่มันมีความพิเศษก็คือว่าถ้าเรามองเหมือนกับตัวเราเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถ้ามองกระบวนการในการสร้างนะครับเจ้าตัวระบบเทรดให้เหมือนกับกระบวนการในการทำธุรกิจนะครับมันจะทำให้เรามองเห็นภาพของความชัดเจนที่มากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ใช่เรื่องของการทำสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการในการพัฒนาแบบระยะสั้นหรือว่ากระบวนการสร้างระยะสั้นแต่เราต้องพยายามมองว่ามันเป็นการสร้างธุรกิจที่มันจะอยู่ระยะยาวนะครับเพียงแต่ว่าช่องทางของการสร้างรายได้หรือว่าตัวเรเวนิวของธุรกิจของเราตรงนี้ครับก็จะมาจากแคชโฟลว์ที่ได้จากการเทรดดิ้งในตลาดหุ้นนะครับแล้วลักษณะเดียวกันนะครับเราก็จะมีต้นทุนในการเทรดต้นทุนในการบริหารจัดการต้นทุนในการใส่ทรัพยากรต่างๆเข้าไปซึ่งพอเรามองในเชิงธุรกิจนะครับมันทำให้เราสามารถจำแนกนะครับสามารถจะทำการคำนวณ นะครับในเรื่องของการคุ้มทุนต่างๆรวมถึงการกำหนดกรอบเป้าหมายและการประเมินนะครับซึ่งไอเดียตรงนี้ถ้าเราอ่านเพิ่มเติมในหนังสือว่าในหลายตำรานะครับก็จะมีการพูดถึงเรื่องตรงนี้ไว้แต่ที่ผมนำอันนี้มาย้ำให้พวกเราฟังจริงๆก็คือว่าอยากให้เรามองว่าถ้าเราเป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วเราต้องการจะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นรายได้นะครับหรือว่าเป็นแหล่งการสร้างรายได้หรือสร้างเวลในอนาคตนะครับเราต้องมองให้มันเหมือนเป็นการทำธุรกิจนะครับอย่าไปมองให้มันเป็นแค่กระบวนการในการเทรดฉาบฉวยหรือว่าทำอะไรที่เรียกว่ามันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นระยะยาวนะครับงั้นตรงนี้ก็พยายามจะใช้หลักการตรงนี้มาประยุกต์นะครับการประยุกต์เนี่ยเพื่อให้มันย่อยสั้นนะครับเราก็จะลองเอาเรื่องของกระบวนการที่เรียกว่าเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจนะครับหรือเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจนะครับมาพิจารณาควบคู่กับกระบวนการในการทำระบบเทรดของเรานะครับก็คือสมมุติว่าเรามองที่ตัว CM ก่อนนะเบสิกพื้นฐานเราก็จะเห็นว่าเราก็จะพิจารณาจากตัวปัจจัยแรกก็คือเรื่องของแมนนะครับอันนี้ก็คือตัวของตัวเทรดเดอร์หรือว่าตัวของตัวเราเองนะครับแน่นอนว่าถ้าเราเป็นระบบเทรดแบบแมนนวลเราก็คือนับตัวเรานะครับแล้วก็อาจจะนับในส่วนของคนที่มาช่วยนะครับเช่นที่ปรึกษาต่างๆนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัว M แรกคือแมนนะครับมันมีคีย์สำคัญอย่างนึงก็คือว่ามันจะต้องอินพุตในส่วนของต้นทุนเข้าไปด้วยนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยถ้าเรามองให้ชัดเจนก็คือตัว time value หรือว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้เรานับในเรื่องของความคุ้มทุนหรือว่าความคุ้มค่าได้ดีนะครับบางทีเราเข้าใจว่าเรานั่งเทรดหรือว่าเราเทรดเนี่ยถ้ามันได้กำไรมาค่าหนึ่งแต่ได้กำไรมา 1,000 บาท 2,000 บาทต่อเดือนนะครับบางทีเราต้องมาคิดเหมือนกันว่าการได้กำไรออกมาตรงนั้นเนี่ยเมื่อหักค่าเวลาของเราที่เราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมีประสิทธิภาพมากเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเหมือนการทำธุรกิจเราต้องมองเรื่องของตัวทรัพยากรของบุคคลหรือว่าของตัวเราเข้าไปด้วยนะครับตัวที่2นะครับ M ที่2คือ Money นะครับอันนี้ก็คือส่วนของเงินทุนหรือว่า Capital ที่เราใช้ในการเทรดหรือเปิดบัญชีเทรดซึ่งอันนี้ตรงไปตรงมาชัดเจนหรือกับเงินทุนที่ไปทำธุรกิจนะครับแล้วก็ผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆผมจะชี้ประเด็นนึงให้เห็นก็คือว่าการที่เราทำธุรกิจจริงๆนะครับบางทีเนี่ยมันจะค่อนข้างยากเหมือนกันในการเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าแหล่งเงินทุนที่มันเป็นตัวเสริมนะครับหรือว่าง่ายๆเช่นเรื่องของเงินกู้เรื่องของ Leverage นะครับแล้วพอเราทำเรื่องของการเทรดหุ้นหรือว่าเปิดบัญชีในการเทรดเราจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการให้ Leverage หรือการใช้ Leverage เนี่ยที่มันก็น่าจะมากมายนะครับซึ่งจริงพูดตรงๆคือมันก็คือการรับความเสี่ยงแต่เพียงแต่ว่าโอกาสเยอะนะครับเพราะว่าสมมติถ้าเราเทรดอย่างฟิวเจอร์นะครับสินค้าบางสัญญาหรือว่าสินค้าบางประเภทเนี่ยเราอาจจะใช้ leverage 10ต่อ1เท่านะหรือว่า20 30ต่อ1เท่ามันก็สามารถจะมีบริการที่เราใช้ได้นะครับหรือเช่นเดียวกันถ้าเราเปิดบัญชีแบบ margin นะครับที่เป็นบัญชีแบบมีการให้ส่วนของเงินกู้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราสามารถจะวางเงินหลักประกันบางส่วนแล้วก็มีเงินที่เข้ามาใช้ในการลงทุนหรือว่าใช้ในการเทรดบนระบบเทรดของเราได้นะครับซึ่งอาจจะต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำธุรกิจจริงๆเช่นถ้าเราไปขายสินค้าในตลาดหรือว่าเราทำธุรกิจร้านอาหารการจะหาเงินกู้พิเศษเข้ามาแบบนี้ครับอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องมีกระบวนการที่ยุ่งยากนะครับดังนั้นตรงนี้ผมอยากให้มองเป็นโอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าเรามองการทำระบบเทรดที่จริงจังหรือว่าพัฒนาให้เป็นธุรกิจจริงๆเนี่ยครับที่มันจะต่อยอดได้เยอะนะครับเนื่องจากถ้าเรามีระบบที่ดีที่มั่นคงและมีฝีมือหรือมีทักษะในการเทรดที่ดีแล้วเนี่ยครับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ดีนะครับมันก็จะมีโอกาสในการเพิ่มหรือว่าบูสต์นะครับการสร้างผลตอบแทนหรือว่าสร้างตัวแคชโฟลว์ให้กับซิสเต็มได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับ
ตัวที่สามนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเป็น material หรือว่าตัวที่เป็นวัตถุดิบนะครับซึ่งทางธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุดิบพื้นฐานของการประกอบกิจการหรือว่าการทำโปรดักชันนะครับในส่วนของการเทรดเนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นโปรแกรมเทรดนะครับเรื่องของการซื้อข้อมูลหรือแม้กระทั่งเครื่องมือนะครับเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจอคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าตัวบางคนอาจจะใช้ 5G ก็ว่าไปแต่ประเด็นที่ผมชี้ให้ฟังคือว่าเจ้าตัว M material เนี่ยครับมันมีต้นทุนนะครับดังนั้นเวลาเราเทรดเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเออเราเทรดแล้วมันเลี้ยงชีพได้หรือยังหรือมันเทรดแล้วมันมีผลตอบแทนเพียงพอหรือยังนะครับบางทีเนี่ยเราต้องคิดในส่วนของต้นทุนแฝงพวกนี้ด้วยนะครับบางคนอาจจะต้องมีระบบอินเทอร์เน็ตสำรองอาจจะต้องมีการจ่ายค่าบริการแพ็กเกจรายเดือนนะครับอาจจะต้องซื้อข้อมูลอย่างผมเนี่ยผมทำควอลิทีฟในทำควอนต์เนี่ยซิสเต็มเนี่ยต้องมีการซื้อ data พิเศษมาทำระบบมาใช้ในการเทรดตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเรามองในเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องเอาเรื่องพวกนี้มาประเมินด้วยนะครับนะตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากเอาไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่เราต้องมองนะครับส่วนที่4 M สุดที่4คือเรื่องของเมธอดนะครับหรือว่าตัวกระบวนการซึ่งในระบบเทรดเนี่ยเจ้าตัวแผนการเทรดก็ดีนะครับกลยุทธ์ในการเทรดหรือแม้กระทั่งกระบวนการต่างๆที่เราใช้ในการบำรุงรักษาระบบออปติไมซ์ระบบนะครับก็จะอยู่ในส่วนของเมธอดด้วยนะครับนั้นพวกนี้ก็ต้องเป็นจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องเขียนหรือเราต้องจำแนกแจกแจงให้ชัดว่าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนหรือยังนะครับเพราะว่าถ้าเรามองในเชิงธุรกิจนะครับแล้วถ้าเรามีปัจจัยที่ดำเนินธุรกิจที่มันชัดเจนนะครับแล้วเราสามารถจะวางกรอบต่างๆได้อย่างลงตัวนะครับการต่อยอดต่อไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าละเลยบางเรื่องเช่นบางคนอาจจะละเลยในเรื่องของแมทเทียลบางอย่างอาจจะขาดไปละเลยเรื่องของการจัดสรรเวลาที่ดีเพียงพอนะครับดังนั้นปัจจัยต่างๆที่มันไม่มีความสมบูรณ์หรือลงตัวเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบแน่นอนนะครับต่อประสิทธิภาพหรือว่าผลการเทรดนะครับนั้นก็จะฝากเอาไว้ว่าประเด็นเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเรามองในเชิงของการทำระบบเทรดให้เทียบกับการทำธุรกิจหรือว่ามองตัวเราเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะทำให้เราเห็นภาพตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับ